วันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายหมักให้เข้ากันจากนั้นเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักเตรียมไว้นำสะโพกไก่ที่หมักไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดจนกระทั่งสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเกลี่ยให้มีช่องว่างตรงกลางใส่ไข่ไก่แล้วปิดฝาพอไข่ขาวเริ่มสุกโรยต้นหอมแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตามด้วยสะโพกไก่ชุบแป้งทอดกรอบตกแต่งด้วยผักกาดหอมรับประทานคู่กับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ